ถ้าแต่งงานกันอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นโอ้อันนี้ก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่เลยครับผมเพราะว่ายังหลายๆที่ยังเขาเรียกว่าไงต้องจัดที่เว้นที่อยู่เลยหรือบางทีแบบเป็น2ที่เว้น1ที่ครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงแต่หลายคนกลัวแบบหรือว่ามันจะไม่ได้จัดแล้วอะไรแบบโอ้น่าจะมีนะต้องมีต้องมีครับต้องรอก่อนนะครับทุกคนจะมีสองคนคุยกันไหมคะสองคนว่าแบบแนวทางมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอ๋อก็ตอนนี้ก็เราก็จะเน้นไปทางซีรีส์เนอะเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์กำลังจะออนแล้วด้วยครับผมก็เขาเรียกว่ามีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันโดยเฉพาะในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีกิมมิคของมันด้วยหรือว่าให้ไปดูในซีรีส์เองในฉากนี้ใช่ก็ต้องดูก่อนนะเราไม่อยากสปอยแล้วเราสปอยเยอะตื่นเต้นไหมในสุดมันก็ถึงวันที่จะได้ออนสักทีแล้วตื่นเต้นไหมครับก็อยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมว่าตอนแสดงแล้วก็เต็มที่แหละเราก็อยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันคุ้มค่าที่เราเหนื่อยเพราะว่ามันติดเป็นความลับมากเป็นความลับเหรอครับผมเห็นในกองนี่ถ่ายออกมาเต็มเลยครับผมโป๊ะเองนะเออมีโป๊ะตาในสายตาแล้วก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่น่าติดตามมากๆครับแล้วก็มีสิ่งที่ต่างจากในนิยายด้วยแล้วก็การเติบโตของตัวละครที่ต่างจากซีซั่น1ด้วยก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันครับผมใช่แต่คนบอกว่าซีซั่นนี้มันจะดราม่าร้องไห้มากมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายจบแล้วอ่ะตื่นมั้ยกับร้องไห้มั้ยคะในเรื่องมีร้องอยู่ครับร้องหนักมั้ยน่ะโอ้ร้องหนักโอ้โทษเราจะสปอยอีกมั้ยเนี่ยมันพูดแค่หนักหรือไม่หนักหนักหรือไม่หนักหนักหรือไม่หนักก็หนักครับก็หนักจบแล้วพี่ดูกำลังคิดอยู่ว่าพี่ดูจะร้องไหมเราไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวสปอยแล้วผมร้องไหมหรอพี่ร้องไหมร้องครับร้องร้องไห้หรือร้องอะไรครับร้องอะไรอ่ะร้องไห้ร้องไห้สิก็เอาจริงๆตอนถ่ายก็ร้องไห้กับดูคิวต้องรอดูครับแต่ซีรีส์มันจะไม่หมดใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบร้องไห้ดีใจด้วยร้องไห้เสียใจด้วยร้องไห้โกรธด้วยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้ตลอดเลยแต่สุดท้ายรักกันไม่รู้ต้องรอดูเกิดไม่หลุดไม่หลุดรอนี้ไม่หลุดรอนี้ไม่หลุดดีนะมีสติจำรู้ที่อะไรพูดคุณจำอะไรเงี้ยเงี้ยไอ้พูดว่าไงครับยังกดดันไหมคุณจำยังกดดันไหมกดดันเรื่องอะไรครับกดดันคนก็ตั้งตาจำรู้กดดันเออคนยังจับจ้องเออกดดันว่าอยากรอดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงกดดันหรอกครับมันเหมือนกับเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแหละแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่ด้วยเขาฝั่งทางให้กำลังใจกันยังไงบ้างยังไงเหรอครับกอดไหมถ้ากอดให้กำลังใจกอดก็ปกติอยู่แล้วครับมาถึงโทษครับมาถึงนอกฉากกันนะคะนอกฉากอะไรครับมาถึงนอกฉากนอกฉากปกติมีบ้างครับแต่ในฉากนี้ไม่ค่อยมีคนละหนึ่งในฉากทำอะไรกันนะครับก็ทำอย่างอื่นกันแล้วก็มีวิธีการปลอบอย่างอื่นกันต้องรอติดตามครับผมหลายคนรอแบบเลิฟซีนที่แบบว่ามันพีคเพราะว่าซีซั่น 1มันพีคไปแล้วซีซั่นนี้มันจะต้องพีคกว่าเดิมไหมคะมันโตขึ้นด้วยนะคะพี่มิวพีคกว่านะสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันพีคกว่ารู้สึกว่าฉากมันก็คือสับคอไปแล้วก็คิดเหมือนกันมันมีการจุบมะพร้าวแล้วก็แลกน้ำแข็งเหรอใช่อุ้ยมากใช่ไหมใช่แหละใช่แหละลองเล่าทำเล่าจะว่ามันโดนยืนไหนพี่เมย์จ้องอยู่คนนี้ครับคนที่ทำก็ต้องรอดูได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงฉากถ่ายแล้วกันใช่ไหมต้องรอดูพี่เมย์อยู่ไหนบ้างจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราขายแบบพี่เมย์อะไรนะครับนำเสนอไอเดียก็มีเป็นฉากในซีนครับผมว่าบางทีซีนคอมเมดี้อะไรพวกนี้เราก็แบบปั้นกันเองด้วยแบบลองเล่นแบบนี้ได้ไหมครับหรือว่าซีนดราม่าแบบตัวละครคิดแบบนี้ได้ไหมหรือถ้าตัวละครเข้ามาในฉากประมาณแบบนี้เราจะมีแบบแอคทิวิตี้แบบนี้ได้ไหมก็คุยกับเขาอยากเลิฟซีนอย่างไรเรามีเสนอบ้างไหมคะเลิฟซีนไหมเสนอไหมเลิฟซีนส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องแบบท่าทางอะไรอย่างนี้แบบบางทีรู้สึกว่าเออท่านี้มันยากไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลานั่งเวลาอะไรอย่างนี้แล้วแบบเรานั่งไม่ถนัดไม่ถนัดนี่ยากไม่นอนไปเลยหรอมันจะง่ายๆลูกแรงมากไม่คือบางทีแบบการถ่ายกับของจริงมันไม่เหมือนกันมันต้องมีแบบท่าทางในการถ่ายแล้วมันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมฝากหน่อยฝากทาชลีมีทั้งหมดแค่12บวกหนึ่งครับผมฝากไหนคะก็ขอฝากทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับผม7 Years of Love ก็จะมี12บวก1ตอนครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเราก็เต็มที่อีกแล้วตั้งใจเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ครับผมก็อยากให้ลองติดตามกันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงใช่ก็เหมือนเขาประกาศมาแล้วนี่ใช่ไหมครับผมล่าสุดก็ออนแอร์ทางช่องวัน31ครับเวลา4 ทุ่มกี่นาทีนะไม่รู้เหมือนกัน45มั้งหรือเท่าไหร่ใช่ไหมครับ อ๋อ4 ทุ่ม 45ครับผมก็ออนแอร์นะครับผมวันแรกคือวันที่6 พฤศจิกายน4 ทุ่ม 45ช่องวัน31ครับผมครับผมก็รอติดตามกันเลยครับครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ